ภาพของประชาชนไม่ได้หากการแสดงความคิดเห็นนั้นได้กระทำภายใต้กรอบเขตของกฎหมายซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางการเมืองและประเด็นทางสาธารณะกันอย่างหลากหลายและเป็นไปอย่างกว้างขวางซึ่งกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและด้านอื่นๆหรือแม้กระทั่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เริ่มผ่อนคลายลงโดยการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนเป็นการแสดงออกทั้งในพื้นที่สาธารณะและทางสื่อสังคมออนไลน์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือทางสังคมโดยได้ดำเนินการจัดการชุมนุมกันอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่และเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งในหลายกรณีถือได้ว่าเป็นการแสดงข้อเรียกร้องและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศเห็นควรที่จะต้องรับฟังและดำเนินการต่อไปอีกทั้งการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนยังเป็นเสรีภาพสำคัญในฐานะกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินและเป็นกรณีที่กระจัดเหตุต่างๆที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงดังนั้นจึงขอเสนอยติด่วนดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ50เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนและส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดำเนินการส่วนเหตุผลและรายละเอียดผมจะได้ชี้แจงดังต่อไปนี้ท่านประธานคงจะได้รับฟังในยติที่ผมได้ร่างขึ้นมาแล้วก็เสนอไปยังสภาแล้วก็ได้ฟังเพื่อนผู้แทนหลายๆคนทั้งเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางและคนรุ่นที่จะเก่าๆอย่างผมต่อไปนี้ท่านประธานครับผมไม่มีเจตนาที่จะรื้อขอนหาตะเข็บหรือไม่มีเจตนาที่จะปลุกเรื่องใดๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสมองผมแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงกับบ้านเมืองตั้งแต่เริ่มที่จะเกิดสถานการณ์โควิดหรือไวรัสโคโรนา2019ของน้องๆลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาดีไม่ดีในกลุ่มนั้นเรามีลูกหลานของเราเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ตรงนั้นหลานท่านประธานหลานผมลูกของลูกศิษย์ผมไปนั่งอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วมีท่าทีจะบานปลายไปในหลายๆจังหวัดแล้วคนที่กำลังจะแก่อย่างผมเนี่ยจะไม่เป็นห่วงเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ผมขอบพระคุณหลายหลายคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายโดยเฉพาะคนหนุ่มรุ่นใหม่เมื่อตะกี้คุณพลดอนปริศนานันตกุลที่ได้แสดงความรู้สึกในความเป็นคนรุ่นใหม่กับเรื่องเหล่านี้ของผมนี่ผมเขียนไว้ชัดเจนนะท่านประธานผมไม่ตั้งกรรมาธิการผมไม่นำเสนอไปยังกรรมาธิการวิสามัญที่กำลังศึกษาร่างรัฐธรรมนูญอยู่แต่ของผมนี่ส่งไปหารัฐบาลโดยตรงเพราะผมมองว่าวันนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้นี่นักปกครองที่มีอำนาจสูงสุดเราก็รู้สามารถจะเรียกฝนเรียกฟ้าจะทำอะไรได้คือท่านนายกวันนี้กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยยกเว้นคณะกรรมาธิการเนี่ยที่ไปนั่งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาศึกษาไปถึงไหนแล้วนานขนาดไหนแล้วที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญอยู่ก็ยังไม่มีข่าวคราวไม่มีวี่แววเลยแต่ปัญหา
มันเริ่มที่จะลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆท่านประธานครับผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากหาพิษบาดจากตะเข็บหรืออะไรเนี่ยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นคนสร้างสถานการณ์แต่ในอดีตมันเป็นบทเรียนในอดีตมันสร้างความเจ็บปวดในอดีตวันนี้มันยังมีคนเจ็บวันนี้มันยังมีญาติของคนที่ล้มตายลงไปจากเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยยังร้องโหยหาเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่อีกเยอะแยะมากมายเอาละครับไอ้นั้นช่างไปไม่ว่าจะเป็นปี14ปี1ปี16ปี19ปี35ก็ถือว่าให้มันยุติไปแต่ไม่อยากให้กงกรรมกงเกวียนหรือล้อหมุนตรงเนี้ยมาเกิดขึ้นอีกวัยนี้เพราะว่าเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยผมได้ข่าวว่าเขามีการรวมพลของฝ่ายผู้มีอำนาจกับการคิดเรื่องเหล่านี้ผมอยากไม่เห็นคนที่มีอำนาจหรือฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยคิดอคติกับเด็กมากจนเกินเหตุเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าวันนี้เราได้ทรัพยากรบุคคลมาเยอะแยะที่นั่งในสภาแห่งนี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นผมแอบชื่นชมเขาคนเหล่านี้เขายังอยู่ไปอีกนานคนเหล่านี้เขาเห็นการพัฒนาของบ้านของเมืองเนี่ยนำไปสู่ความเป็นโลกประชาธิปไตยอย่างแท้จริงลงไปสู่โลกของความเป็นอินเตอร์ไม่ใช่โดนจับกัดถ้าอะไรที่ตัวเองอยากได้ของฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่านี่แหละคือประชาธิปไตยแต่พออะไรไม่อยากได้พอคนอื่นมาเรียกร้องบอกว่าใช้อารยะขัดขืนบ้างหามิติที่ทำลายความเชื่อถือเราต้องยอมรับสิครับว่าวันนี้บ้านเมืองในยุคนี้หรือการบริหารจัดการในยุคนี้ผมก็ยังเชื่อแน่ว่าเพื่อนผมที่อยู่อีกซีกก็มีความอึดอัดใจกับรัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยที่กำลังให้ไปศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะที่มาที่ไปเราทุกคนรู้เราทุกคนเห็นวันก่อนท่านประธานที่ผมเคารพนี่แหละครับนั่งอยู่บนเวทีผมอภิปรายเรื่องงบผมบอกว่าอย่าเพิ่งยุบสภาสื่อไปเขียนเต็มว่าคนขนาดที่อยู่ฝ่ายค้านอ้อนรัฐบาลว่าไม่อยากเห็นการยุบไม่อยากเลือกตั้งใหม่ท่านประธานครับผมเป็นผู้แทนมาปี44ผ่านการเลือกตั้งมา8ครั้งผมจะไปกลัวทำไมแต่ที่ผมไม่อยากให้เลือกตั้งเลือกยังไงคนที่เป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่เขาเรียกว่าสว.มีอยู่แล้ว250ไอ้ผมพรรคเพื่อไทยไปลงทุนกันใหม่ไม่รู้จะได้มาเท่าไหร่นี่ผมยกตัวอย่างการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราได้มาเป็นอันดับหนึ่งของสภาแห่งนี้เราก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมไม่ได้โทษ250ของสว.เพราะกติกามันเขียนไว้อย่างนี้คุณจะไม่เลือกคนที่แต่งตั้งคุณแล้วคุณจะไปเลือกใครยุบพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมก็เพียงแต่ว่าซีกนู้นอาจจะตกหายไปบ้างซีกนี้อาจจะตกหายไปบ้างแต่รัฐบาลกับนายกเหมือนเดิมนายกจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลไม่รู้แต่นายกตีตาเลยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็เลยบอกว่าจะเลือกใหม่พอเลือกไปมันเปลืองงบ7-8,000 ล้านในขณะที่ประเทศวิกฤตมีความจำเป็นจะต้องงบไปช่วยแก้ปัญหากับไวรัสกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหมือนตอนเช้าเรื่องภัยแล้งผมจะอภิปรายให้แก้ปัญหาภัยแล้งวันนี้ก็วิกฤตจนพี่น้องผมมีปัญหารัฐบาลลืมกับการแก้ปัญหาภัยแล้งอ้างแต่โควิด
วันก่อนโอนก็ประมาณ 88,000 ล้านบอกว่าจะเอาไปช่วยไปแรงวันนี้ลืมพูดถึงนี่เห็นไหมครับยังไงรัฐบาลก็เหมือนเดิมโจทย์ไม่ต้องเขียนคำตอบมันมีผมถึงบอกว่าไม่ต้องเลือกลองแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบแบบปี40สิครับเสร็จเย็นนี้คืนนี้ยุบมะรืนนี้เลือกแต่อันนี้มันไม่ใช่เพราะไอ้รัฐธรรมนูญปี60นี่ท่านประธานก็เห็นมันมีปัญหามาตั้งแต่คนเขียนดร.บวรศักดิ์ผมไม่เอ่ยนามสกุลท่านอุวันโง่ท่านโดนบีบหรือโดนลาออกผมจำไม่ได้ท่านยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเพราะเขาอยู่ยาวก็เลยต้องยกเลิกกรรมการชุดแรกกรรมการชุดล่างรัฐธรรมนูญปี60ที่ผมถือจนมาท่านอาจารย์มีชัยก็ล่างไปล่างมาล่างไปล่างมาจนเสร็จก่อนส่งประชามติมีคำถามพ่วงผมเข้าใจตอนแรกนึกว่าเป็นรถผู้พวงก็มันเพิ่งมาได้ยินนี่แหละครับประชามติแต่ที่ว่าจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา280จะเลยเพราะมันมีอยู่279มาตราเขียนไว้เป็น280จะเลยให้มีสว.วุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งของคสช.250คนไอ้นี่ทำเป็นเรือพ่วงทำเป็นอีแอบแล้วก็ท้ายที่สุดก็บอกว่าประชามติผ่านคนเอาด้วยท่านประธานก็เห็นอยู่ในวันนั้นว่าบรรยากาศของการทำประชามติเป็นยังไงแล้วดีไม่ดีการบวกลบคะแนนก็ไม่รู้เป็นยังไงท้ายที่สุดก็ที่มาของสว.รถพ่วงนะครับหรือคำถามพ่วงก็ได้มา250คนมาเลือกนายกกันที่ทีโอทีวันแรกรู้ครับเลือกตั้งเสร็จเพราะพรรคเพื่อไทยไม่มีส.ส.ในระบบบัญชีบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวผมกลับบ้านทีไรพอคุยระบบทางการเมืองระบบการคิดสัดส่วนชาวบ้านถามผมบอกผมทำไม่เป็นผมไม่รู้ก็บอกว่าทำไมพรรคนู่นพรรคนี่พรรคนั้นมีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้แล้วไหนเวลาโฆษณาคณะทำงานล่างรัฐธรรมนูญบอกว่าคะแนนทุกคะแนนไม่มีคำว่าตกน้ำผมก็บอกว่าผมไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ผมเป็นครูพลานามัยจะไปดูยังไงแต่ที่รู้ๆเราไม่ได้สักคนเราก็ได้มาวันนี้ร้อยกว่าชีวิตแต่ก็ยังไงก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เห็นไหมครับนี่คือปัญหาข้อเท็จจริงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเห็นด้วยนะครับในบรรดาข้อเรียกร้องของน้องๆ3ข้อผมเห็นด้วยข้อหนึ่งคือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะในรัฐธรรมนูญมีปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายไอ้ส่วนการยุบสภาวันนี้ผมไม่เห็นด้วยยังไงผมเห็นด้วยไม่ใช่ผมจะผูกมัดขาผมบอกแล้วผมลงเลือกตั้งมา 7-8 ครั้งแต่เลือกใหม่ได้เหมือนเดิมยุบทำไมอย่างน้อยๆมีผู้แทนเป็นลุงเป็นป้าเป็นพี่เป็นพ่ออยู่ในสภายังตะโกนร้องเรียกร้องในหลายๆเรื่องหรือดูแลน้องๆที่อยู่ข้างนอกในเรื่องสิทธิเสรีภาพได้อยู่ในระดับหนึ่งถึงเราไม่ได้ 100% อย่าเพิ่งคิดยุบแต่ถ้านายกคิดจะยุบก็เชิญครับแต่ผมฟ้องประชาชนว่าเลือกตั้ง 7-8,000 ล้านเงินทิ้งเปล่าท่านประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่ครม.จะเป็นใครบ้างอันนี้ผมทำไรทายทักไม่ถูกแม้กระทั่งวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นบ้างเพราะรัฐมนตรีวันนี้มันเหมือนกับเพลงดาวลูกไก่ครับชุดนี้มันโดดเข้ากองไฟก็กลายเป็นดาวลูกไก่ไปกันไม่รู้เท่าไหร่นี่ก็เป็นมิติใหม่ของรัฐบาลสมัยก่อนก็ปรับเสร็จถึงออกปรับเสร็จถึงออกวันนี้ออกก่อนปรับนี่ก็ผลพวงจากหลายๆเรื่องปัญหาพวกนี้แหละครับ
ฉะนั้นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้หลายพรรคเรียกร้องแต่ผมก็ไม่มั่นใจและผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้แก้ผมไม่เชื่อแต่ผมไม่ได้ปลุกน้องๆแต่ผมเป็นห่วงน้องๆเป็นห่วงลูกหลานเพราะเด็กวันนี้คือทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศในวันข้างหน้าผมเคยอภิปรายว่าเขียนยุทธศาสตร์20ปีเขียนปฏิรูปประเทศ12ด้านเขียนทำไมแค่ปีเดียวโควิดมาเปลี่ยนแปลงนายกประกาศนิวนอร์มอลการบริหารบริบทใหม่ใจถึงใจต้องมีเวลาจับเข่าคุยกับประชาชนมากขึ้นแล้วนี่ทำไมไม่จับเข่าคุยกับน้องๆก็บ้างอ่ะคุณไปเยี่ยมทีวีที่เชียร์คุณจัดใหญ่โตมโหฬารไปเยี่ยมหนังสือพิมพ์หลายคนก็ถามผมว่าทำไมรัฐบาลก่อนๆไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนไปที่สถานีโทรทัศน์สถานีโรงหนังสือพิมพ์ผมก็บอกว่าดูเอาถ้าพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าผมใส่ร้ายเพราะภาพลักษณ์ผมก็หาว่าชอบใส่ร้ายรัฐบาลอยู่แล้วลองคุยกับน้องๆก็บ้างแล้ววันนี้ผมคุยกับเพื่อนๆผมเพื่อนผมฝากมาว่าถ้าลุกขึ้นอภิปรายช่วยบอกนายกผ่านประธานไปทีไอ้พวกอวยอ่ะไอ้พวกเชียร์รัฐบาลน่ะที่อยู่ใกล้ๆน่ะให้หยุดเชียร์ได้สักอาทิตย์2อาทิตย์ได้ครับพี่ดีครับนายปัญหาไม่มีเรื่องของเด็กๆมันไม่ได้ครับยุคโลกาภิวัตน์ยุคดิจิตอลเด็กเรียนรู้ในโทรศัพท์มือถือวันนี้เขามีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายผมจึงอยากเห็นท่านนายกท่านประธานที่เคารพมองเด็กเป็นความสวยงามของกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรส่งคนไปคุยเชิญไปพบที่ทำเนียบเหมือนกับวันเด็กที่เปิดทำเนียบไอ้เด็กนั่งเก้าอี้นายกไปคุยไปถามเขาว่าเขาต้องการอะไรไอ้อย่างนั้นได้ไอ้อย่างนี้ยังมีปัญหาเหมือนจะตั้งมาเป็นกรรมาธิการผมคิดว่าตอนแรกจะได้ผมก็กลัวว่ามีปัญหาแต่ถ้ามาเป็นคณะทำงานหรือมาส่งคำถามก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาสิครับฟังเขาเขาไม่ได้เด็กมากเขาอยู่ในมหาวิทยาลัยเขามีการเรียนรู้เด็กในวันนี้พัฒนาไปไกลมากกับเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจต้องให้เกียรติเขาอย่ามองเขาเป็นศัตรูอย่ามองเขาเป็นคนที่มีปัญหาเวลาม็อบเฉลียชอบใจพอม็อบพูดไม่เข้าหูมีปัญหาแล้วผมไม่เห็นด้วยนะครับที่องคลักษ์พิทักษ์นายกออกมากล่าวใส่ร้ายคนนู้นอยู่เบื้องหลังคนนี้อยู่เบื้องหลังมันน่าจะหมดเวลาแล้วครับผมไม่ได้โตมาจากม็อบผมไม่ได้โตมาจากม็อบนะครับท่านประธานผมไม่ได้นักเลงม็อบแต่ผมนั่งศึกษาเรื่องม็อบแต่ละครั้งเป็นการทำลายใส่ร้ายท้ายที่สุดก็โจมทีแล้วบางทีบางม็อบก็ถึงกับขนาดประหัตประหารตายกันเยอะแยะพฤษภาธมินก็เท่าไหร่ละครับพฤษภาเร็วๆนี้ก็เท่าไหร่ละครับที่เกิดขึ้นวันนี้ยังพิการอยู่ที่ตายลูกเล็กเด็กแดงอาภัพพ่ออาภัพแม่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยกับคนไทยฆ่ากันด้วยไม่เข้าใจเหตุผลไม่ใช่ฆ่ากันด้วยการแย่งชิงทรัพย์สินแล้วคนที่ฆ่าผมไม่กล้าใส่ร้ายก็แล้วครับแต่ก็พูดว่าคนที่มีอำนาจรัฐสั่งอันนี้เขาว่านะครับเพราะใครจะมาถือปืนอาวุธสงครามอยู่ได้ในกลางใจเมืองล่ะครับการฆ่าในเรื่องของกระบวนการม็อบการฆ่ากันในเรื่องการสงครามการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยไม่มีที่ไปฆ่ากันชายแดนอยู่กันแต่ในใจกลางเมืองทั้งหมดเลยครับผมว่าวันนี้ต้องกลับมาใหม่
ผมยังชื่นใจพลเอกชวลิตยงใจยุทธหรือพ่อใหญ่ของผมเนี่ยวันหนึ่งท่านคิดว่าเราคนไทยด้วยกันมาทำเรื่องปลองดองกันนิสิตนักศึกษาในสมัยปี19ที่เข้าป่าก็มีคำสั่งหรือมีนโยบาย66ทับ23โดยพลเอกเปรมทินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแล้วก็ได้รับฉายาเป็นรัฐบุรุษนะครับเป็นประธานองคมนตรีมันต้องอย่างนี้ครับเมืองไทยมันถึงเวลาแล้วผมดีใจนะเวลารัฐบาลพูดถึงเรื่องโควิด-19 หรือไวรัสเนี่ยพูดถึงเรื่องปลองดองพูดถึงเรื่องความร่วมมือพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ให้เป็นการปลองดองแต่เรื่องเหล่านี้มันต้องปลองดองด้วยเด็กทำไปก็เป็นเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพรัฐธรรมนูญก็เขียนรับรองไว้ท่านประธานครับเรื่องพ.ร.ก.ผมกำลังจะจบแล้วครับท่านประธานเรื่องพ.ร.ก.ผมเคยพูดทะลึ่งหลายครั้งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพ.ศ.2548เนี่ยเขาเขียนกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในสถานการณ์นั้นๆเช่นปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้พ.ร.ก.ฉบับนี้ปัญหาช่วงม็อบในกทม.ใช้พ.ร.ก.ฉบับนี้ปัญหาตะกี้ที่เกิดโควิด-19 หรือไวรัส2019ศูนย์บริหารในสถานการณ์รักษาโควิดหรือสบค.ตั้งขึ้นมาแล้วรัฐบาลบอกว่าเอาแต่โรคติดต่อพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่ออาจจะบังคับไม่ได้ก็จะใช้พ.ร.ก.ในการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการป้องกันโรคไวรัส2019หรือโควิด-19ผมเห็นด้วยแถมไปประกาศเคอร์ฟิวไม่ว่ากันเพราะในช่วงนั้นนี่กลัวจริงๆครับจนเป็นโรคจิตล้างมือวันยังไม่รู้กี่ครั้งแมสเมิร์ดซื้อกันยกโหลจนรัฐบาลก็มีเรื่องแมสไม่พออันนี้ผมไม่ไปพูดถึงหรอกว่าใครเขาทำอะไรกันเพราะผมรู้ไม่จริงแต่ไอ้พ.ร.ก.บริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยบางเรื่องมันไม่ใช่พ.ร.ก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548มันกลายเป็นพ.ร.ก.ฉกฉวยฉกฉวยยังไงท่านประธานก็เอาไปใช้พร่ำเพรื่อทางการเมืองนั่นมันไม่ได้ฉุกเฉินแล้วครับเขาเรียกฉกฉวยมีปัญหาก็จะสั่งจับมีปัญหาก็สั่งไปควบคุมมีปัญหาก็สั่งไปกำกับไม่ได้ครับนี่ต่ออีกเดือนนึงอีกถามว่าต่อทำไมวันนี้ถ้าพูดถึงโควิดจริงๆคนไทยไม่มีเกิดขึ้นสักวันแล้ววันนี้ก็มีแต่นำข้าวบ้างเหมือนกับระยองตะกี้ลายสองลายหรือมาจากบางประเทศอีกวันหนึ่งสองสามลายแต่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีไอ้คนที่มาจากต่างประเทศพอมันลงเครื่องบินก็ควบคุมเลยนะครับจำกัดพื้นที่มันก็จบแล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.เลยไอ้นี่มันมองกันออกดูกันรู้มองกันเห็นว่ายังอาศัยตรงนี้วันนี้บางเรื่องนี่ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้กล่าวร้ายนะครับแต่ผมพูดตรงไปตรงมาที่คนก็พูดกันว่าท่านนายกเริ่มรู้เพราะกองเชียร์เยอะมองว่าตัวเองจะเป็นศาสดาแล้วอะไรก็คิดจะต้องถูกต้องอะไรคิดก็ถูกเสมอนี่วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับผมพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงผมเป็นผู้แทนจากจังหวัดสุรินทร์คนสุรินทร์ก็เริ่มเรียกร้องการปกครองจังหวัดตนเองถามว่าทำไมเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานก็คงจะรู้ว่ามีคำสั่งฉบับหนึ่งย้ายผู้ว่าราชการในประเทศไทยนี่30กว่าคนเริ่มต้นจากระยองกับนครปฐมเรื่องโควิดหรือไม่ผมไม่รู้แต่ชาวบ้านก็พูดกันผ่านไปถึงสุรินทร์ด้วยเ
ผู้ว่าสุรินทร์ไม่ได้ถูกกับผมหรอกครับแต่ก็ไม่ได้ผิดกับผมเพราะท่านเป็นพ่อเมืองผมเป็นผู้แทนเราเดินกันคนละทางแต่สิ่งหนึ่งวันนี้คนสุรินทร์ชื่นชมโควิดทำมาให้กับทางราชการปกป้องรักษาจนเอาอยู่แก้ปัญหาเรื่องปากท้องแก้ปัญหาเรื่องเกษตรอินทรีย์หลังจากที่จังหวัดสุรินทร์เราดังกับเกษตรอินทรีย์มายาวนานเพิ่งมามีผู้ว่ารุ่นก่อนผู้ว่าเกษมศักดิ์แสนโพธิ์เกษียณไปหลายปีแล้ววันนี้มาผู้ว่าไกสอนกองฉลาดย้ายไปได้ปีเดียวประธานโครงการต่างๆทำเต็มไปหมดคำสั่งย้ายไปอยู่ได้ปีเดียวครับคนก็เลยเริ่มเรียกร้องเพราะเขาไม่พอใจแต่ผู้ว่าเองก็ต้องไปเพราะประธานก็รู้แล้วระบบราชการผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายไปแค่15วันแต่ผู้บังคับบัญชาสั่งก็ต้องไปไม่ไปก็เดี๋ยวก็โดนมาประจำสำนักนายกมาประจำอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมเดี๋ยวก็ซวยดีไม่ดีผมบอกชื่อวันนี้ท่านอาจจะโชคร้ายแต่ผมบอกแล้วว่าผมกับท่านนั้นไม่มีผลประโยชน์ร่วมแต่ผมเห็นว่าเป็นคนที่ทำงานสร้างงานให้กับบ้านกับเมืองสุรินทร์ของผมอย่างน้อยๆคน 80-90% วันนี้ชื่นชมในพลานและอยากให้อยู่ต่อนี่เพราะหลายเรื่องผนวกกันนะครับว่าคนเป็นผู้นำมันต้องฟังฟาร์มมันต้องไปหาข้อมูลเหมือนวันนี้ก่อนจะย้ายผู้ว่าก็ต้องไปถามก่อนว่าผู้ว่าคนนี้เป็นยังไงแก้ปัญหาปากท้องนิวนอร์มอนคนกลับไปอยู่บ้านเยอะกำลังขุดแหล่งน้ำหาเงินหาทองช่วยเหลือชาวบ้านก็เหมือนกับเรื่องที่เด็กนี่แหละครับที่มันเกิดขึ้นก็ไปหาข้อมูลกันมาอะไรกันมาก็ค่อยทำเพราะท่านอาสาเข้ามาไม่มีใครไปเชิญชวนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกนะท่านประธานถ้าท่านประธานจำได้วันที่22พฤษภาปิดหอประชุมนี่ผมพูดเบาๆเลยนะปิดหอประชุมกองทัพบกอยู่ในนั้นทั้งหมดครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าจะมาปลองรองท่านบอกว่าจะเดินหน้าแก้ไขประเทศท่านบอกว่าจะพึ่งปฏิรูปวันก่อนปฏิรูปมาผมรับไม่ได้ผมเลยนับองค์ประชุมเพราะ3 ปี 3 ปีแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าไปหลังก็เพิ่งมาเห็น2 อาทิตย์หลังจากที่ผมเสนอนับองค์ประชุมแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมาเห็นไหมครับผมไม่ใช่คนเกเรโดยเฉพาะท่านประธานมานั่งแล้วมันเหมือนกับคนราศีถูกกันผมก็เป็นน้องรักของท่านประธานผมไม่ใช่คนเกเรนี่เพิ่งแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปจะปฏิรูป12ด้านของประเทศไทยอ้างก่อนปฏิวัติปี57วันนี้ปี63จะปฏิรูปเปลี่ยนแล้วไปอีกนี่เพิ่งออกคำสั่งได้2อาทิตย์ผมก็เลยว่าจะเดินไปเดินมาอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายคนเขาเตรียมการอยู่จริงๆผมมีเรื่องราวที่จะบอกไปยังรัฐบาลผ่านยังท่านนายกผมบอกว่าวันนี้สรุปแล้วครับท่านประธานผมอยากเห็นท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นนักการเมืองท่านบอกชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านเป็นนักการเมืองท่านรับฟังอะไรได้ท่านทนอะไรได้ท่านถอยลงมาเถอะครับมารับฟังปัญหาท่านฟังเขาอะไรดีก็เอาไปแก้ไขไม่เสียหายครับเราคนไทยด้วยกันแล้วคนที่มาเด็กๆที่มาเดินอยู่หรือพวกผมในสภาเด็กๆกับรุ่นลูกรุ่นหลานท่านทั้งนั้นท่าน60กว่าเด็ก20 10กว่าฟังเขาบอกเขาให้ชัดเจนท่านมีโอกาสอยู่แล้วที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ตามเจตนารมณ์ของท่านเพราะผมเชื่อแน่ว่าท่านยังไปต่อดูจากท่านโชว์ดูจากท่านแสดงดูจากท่านพูดแต่ท่านอย่าไปสกัดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่ามองลูกหลานเป็นผู้ร้ายเขาเป็นคนไทยเลือดเนื้อเชื้อไขของความเป็นคนไทยผมเชื่อว่าถ้าคนที่อยู่รอบข้างนายกพยายามนำข้อเท็จข้อจริงเล่าให้ท่านฟังบอกให้ท่านทราบ
สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญก็ฝากบอกท่านประธานผ่านท่านประธานยังนายกด้วยว่าแก้เถอะตั้งสสรอเถอะทำอะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วท่านกลับมาเป็นหัวหน้าพักสักพักการเมืองอยู่เพราะว่าโพทุกโพทุกสำนักบอกว่าเรตติ้งท่านมาเป็นอันดับหนึ่งผมเชื่อแน่ว่าเที่ยวหน้าท่านพาผู้แทนเข้าสภาอย่างล้นครับมาตั้งพรรคเองเลยไม่ต้องลอยตัวอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะได้ชื่อว่าเป็นนักประชาธิปไตยดีไม่ดีท่านจะได้รับสมญานามใหม่ว่าเป็นรัฐบุรุษคนใหม่ผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ท่านยังอยู่อย่างนี้อยู่เดี๋ยวคำตอบวันหนึ่งก็จะมีให้กับท่านเองขอกราบขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปเจ้าของยติ